ครับสวัสดีเอสเคชแนลนะฮะวันนี้นะครับจะมาทำยาสมุนไพรนะครับแบบง่ายๆนะฮะเกี่ยวกับริซิดวงนะครับต้นในนี้นะครับต้นเพชรสังฆะนะครับอันนี้ผมปลูกไว้ก็หลายเดือนแล้วนะครับพอดีมันยาวเกินก็เลยตัดนะครับแล้วก็จะมาอบแล้วก็จะมาบดก็จะใส่แคปซูลนะครับอันนี้เป็นยาแบบบ้านๆ นะฮะเป็นยาสมุนไพรที่ใช้แก้อาการริดสีดวงที่ไม่มีอาการหนักนะครับเรื่องแรกนะครับเพชรสังฆาที่ผมเอามาทำยานะฮะก็จะเลือกต้นที่ไม่เก๋มากนะฮะก็คือมีใบอ่อนๆยอดอ่อนๆแล้วก็มีต้นลำต้นก็ไม่แก่มากนะครับเพชรสังฆานะครับปลูกง่ายนะฮะผมก็ได้อ่านคุณสมบัติแล้วว่าเพชรสังฆานั้นช่วยรักษาฤทธิ์ดวงได้นะฮะอันนี้จะทำเป็นแคปซูลนะฮะอันนี้มันยาวเกินนะเดี๋ยวผมก็จะตัดนะครับแล้วจะใส่ในหม้ออบลมร้อนนะครับอันนี้เป็นยาสมุนไพรเก็บไว้ในบ้านนะครับใส่ในแคปซูลนะครับเก็บไว้ได้นานๆ นะครับครับผมก็ล้างเรียบร้อยนะฮะล้างให้สะอาดนะครับเพราะว่ามีเศษทรายเศษดินปนในใบนะฮะส่วนประกอบทั้งหมดนะฮะผมก็เอาทั้งใบนะครับแล้วก็ทั้งรากอบไว้เดี๋ยวปนเลยนะฮะผสมกันนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าทั้งต้นน่ะมันจะมีคุณสมบัติเป็นยาอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ควรจะเอาทั้งหมดเลยนะครับนะครับแล้วก็จะหั่นครับมันพอดีกับหม้อลมร้อนนะครับหม้อท่านไหนนะครับแผ่นโบราณนะครับขั้นตอนในการทำยาของผมไม่ถูกก็แนะนำมาได้นะฮะแต่ผมก็เคยทำมาแล้วนะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับอันนี้หม้อลมร้อนนะครับหม้ออบลมร้อนนะก็ประมาณทุกกี่ลิตรดีนะไม่ได้เยอะไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะครับใส่ไปเลยนะครับมีตะแกรงอยู่ข้างในนะครับได้หนึ่งหม้อพอดีนะครับเดี๋ยวจะอบประมาณ3ชั่วโมงนะครั้งที่แล้วนะครับผมก็ทำไปแล้วนะใช้เวลา3ชั่วโมงนะครับแล้วก็มาบดกับครกโอเคนะฮะเดี๋ยวดูขั้นตอนถัดไปนะครับโอเคนะเดี๋ยวปิดฝานะครับรู้เห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวโฟกัสนิดนึงนะฮะโอเคสุดปลั๊กนะฮะเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับอันนี้ผมจะตั้ง1ชั่วโมงนะครับ
นี่ก็ประมาณข้างนะฮะอันนี้อบผักนะครับก็ประมาณ180 ถึง 200นะครับประมาณนี้นะฮะโอเคมันดูนะครับ1 ชั่วโมงอันนี้จะอบประมาณ3 ชั่วโมงนะครับเพราะว่าจะให้มันกรอบนะครับกรอบเสร็จนะครับมันจะง่ายในการบดครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดู3 ชั่วโมงถัดไปนะครับว่าจะมีลักษณะอย่างไรนะมันจะมีเขียวๆเขียวๆนะครับโอเคนะครับ